สีสันวาไรตี้มาแล้วครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยพร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ชมผ่านหน้าจอไทย PBS นะครับเช่นเคยครับคุณผู้ชมที่ติดตามผ่านทาง Facebook Live กดไลค์กดแชร์แสดงความเห็นกันมาได้เลยครับอ้าวเรื่องแรกครับพาคุณผู้ชมพาน้องๆไปหาเงินหารายได้กันหน่อยดีกว่านะครับใครจะคิดล่ะครับว่าอาชีพธรรมดาแบบนี้หรือสิ่งที่เราทำในครัวเรือนนั้นจะกลายเป็นอาชีพสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีไปดูวิธีการหาเงินเพิ่มเติมของชาวนาที่จังหวัดราชบุรีกันหน่อยดีกว่าครับนี่เคยโดนใช้ไหมแม่เคยใช้ทำไหมเคยค่ะเออนี่คือบรรยากาศการปลอกต้นหอมครับของชาวนาในตำบลหนองปลาหมออำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับเป็นอาชีพใหม่ครับที่ชาวนาในพื้นที่ได้ยึดเป็นอาชีพหลักในช่วงนี้เพื่อสร้างรายได้เสริมครับหลังจากที่ช่วงนี้มันทำนาปรังไม่ได้ไงน้ำไม่มีมันแล้งนะครับโดยคุณอดิศักดิ์ปทุมพงศ์ครับเจ้าของกิจการโรงล้างต้นหอมเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าตัวเองนั้นเนี่ยเริ่มต้นอาชีพรับจ้างล้างและปลอกต้นหอมครับด้วยการช่วยพี่สาวทำมาตั้งแต่อายุ16ปีต่อมาครับตัดสินใจมาเปิดกิจการของตัวเองโดยจะรับต้นหอมจากทางอำเภอจอมบึงของจังหวัดราชบุรีนี่แหละครับรวมถึงที่จังหวัดอุตรดิตถ์นั้นเนี่ยมาให้กับชาวนาในพื้นที่รับช่วงต่อให้พวกเขานั้นมีรายได้ต่อนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ตอนนี้อาจจะทำงานหนักๆไปตากแดดตากลมอะไรไม่ได้แล้วก็มาปลอกหอมแบบนี้ขายแหละได้เงินเหมือนกันใช่ค่ะโอ้เนี่ยพอปลอกเสร็จแล้วก็จะลักษณะมาเป็นมัดๆพร้อมขายแบบนี้ใช่ค่ะวิธีการล้างและการปลอกต้นหอมไม่ยุ่งยากค่ะเริ่มจากการนำต้นหอมมาล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วก็ทิ้งให้เสด็จน้ำหลังจากนั้นนำต้นหอมมาตกแต่งให้ดูสวยงามหลอกเปลือกที่ช้ำใบสีเหลืองออกก่อนจะมัดรวมมัดนึงที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยน้ำหนักจะอยู่ที่1กิโลกรัมค่ะแล้วแต่ละวันต้องทำต้นหอมมากถึง4ตันด้วยกันค่ะซึ่งชาวนาจะได้รับค่าจ้างจากการปอกต้นหอมอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ4บาทหรือรายได้ต่อวันถ้าขยันหน่อยเฉลี่ยวันละ300บาทโอเคนะนั่งอยู่กับที่ใช่ไหมฮะอยู่กันแบบเป็นกลุ่มๆนั่งคุยกันไปเมาส์กันไปมอยกันมาได้สังคมด้วยได้เชื่อด้วยนะคะทำสวยครับบอกสวยเนี่ยดูสิเหมือนไม้กวาดน่าซื้อเพราะว่าปกติเวลาไปเก็บพืชผลผลิตต้นหอมเนี่ยมันจะมีเยื่อมีอะไรที่มันจะไม่สวยใช่เกลี้ยงแต่พอทำสวยแบบนี้แล้วเนี่ยราคาก็น่าจะขายได้ดีด้วยกินได้ทั้งต้นนะเนี่ยรากสะอาดขนาดนี้ไปต้มทำต้มจืดทำข้าวมันไก่ได้อีกด้วยซ้ำนะฮะทำสะอาดแบบนี้นะครับข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงไม่ใช่เขาอันนี้ไงตอนหุงข้าวไงคุณอะไรคุณมาเถียงเดี๋ยวนะตอนรากผักชีรากผักชีครับคุณตอมใช่ก็รากผักชีอันนี้ต้นหอมผมผิดเองก็ได้ถ้าเกิดเป็นต้นหอมต้องกินคู่กับข้าวหมูกรอบข้าวหมูแดงโอ้แล้วปล่อยไก่ตัวเบลเลอร์ออกใช่ตัวใหญ่เลยฮะคุณตายแล้วแล้วมั่นใจด้วยนะแล้วจิกแรงมากด้วยนะแล้วมั่นใจหันไปฟาดเขากลับด้วยนะว่าผมใส่รากต้นหอมมาทำไมทีเนี้ยคุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมคะใช่ไหมคะคุณผู้ชมชมัยพรไม่ได้ร้ายเลยเรื่องนี้สามเกลือนี่เขาก็ใช้รากผักชีใช่ไหมรากผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะอ้าวเหรอก็ไม่มีต้นหอมดีรากต้นหอมเขาไม่ทำอะไรเลยเหรอก็เอาไปช้ำปลูกให้มันขึ้นเป็นพืชผักแต่ไม่ได้มาปรุงกินต่อได้ใช่ไม่ได้มาปรุงไม่ได้เอาไปทำเป็นเครื่องแกงหรือว่าเอาไปตำอะไรนี่ไงซุปในข้าวมันไก่อาหารทางออกช่วยพี่ต๊อปก่อนซุปใส่ข้าวมันไก่เขาก็ไม่ใส่เหรอมีต้นหอมไม่รากต้นหอมเนี่ยก็ไม่ใช่ใส่รากดีใส่ต้นเนี่ยผมผิดไปกำแพงเพชรเถอะพาไปดูกำแพงเพชรกันหน่อยที่กำแพงเพชรนะคะคุณผู้ชมคือจริงๆต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยมีเรื่องราวความฝันแตกต่างกันไปความฝันบางคนตอนเด็กกับตอนโตก็ไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าเธอฉันอยู่ต่างจังหวัดความฝันฉันคือการเข้ากรุงตามหาอาชีพในฝันแต่มีนักศึกษาค่ะจบใหม่สาขาพืชศาสตร์คนนึงในจังหวัดกำแพงเพชรสารฝันตัวเองกลับมาบ้านเกิดเพราะเห็ดฟางขายสร้างรายได้แล้วต่อยอดการทำเกษตรอยู่ที่บ้านไม่ต้องไปไหนแล้วก็ทำในรูปแบบปลอดสารพิษอีกด้วยค่ะเห็ดฟางค่ะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นของคุณกิตมงคลนินวัฒนะนะคะซึ่งเป็นนักศึกษาจบใหม่จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้สาขาพืชศาสตร์นะคะเอกพืชผักก็เลือกเพาะเห็ดฟางขายสร้างรายได้สร้างอาชีพค่ะหลังจากเรียนจบในระดับปริญญาตรีมาแล้วอยู่ในตำบลไตรตรึงนะคะอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรค่ะการเพาะเห็ดฟางขายเนี่ยเขาบอกว่าสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองให้มีรายได้เพื่อเลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยค่ะน้องกิตมงคลเนี่ยเล่าให้ฟังว่าในการเพาะเห็ดฟางนะตัวเองก็เอาความรู้ที่ได้จากตอนเรียนมหาวิทยาลัยเอามาประยุกต์นะครับทำให้เป็นแบบเป็นโรงเพาะเลี้ยงเห็ดแบบนี้เลยตอนแรกทดลองทำเนี่ย1โรงเรือนก่อนนะครับได้ผลผลิตน่าพอใจครับก็เลยนำเงินที่ได้จากการขายเห็ดเนี่ยลงทุนขยายเพิ่มต
ตอนนี้5โรงเรือนแล้วครับและเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ได้ก็จะไปส่งที่ตลาดศูนย์การค้าซึ่งเป็นแหล่งรับซื้อขนาดใหญ่อยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรขายส่งอยู่ที่กิโลกรัมละ70บาทขายปลีก80บาทต่อกิโลกรัมเดี๋ยวฟังเหตุผลของคุณกิจมงคลนะหน่อยนะฮะว่าทำไมถึงเลือกกลับบ้านเกิดแล้วก็มายึดอาชีพเกษตรกรครับผมเลือกที่จะเรียนเกษตรเพราะว่าผมอยากกลับมาพัฒนาบ้านไม่อยากให้พ่อแม่แบบไปยุ่งกับสารเคมีไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงหรือว่าอะไรต่างๆที่เป็นสารเคมีไม่อยากให้แกไปยุ่งครับครับครับแล้วก็อยากกลับมาทำแทนแกเลยคุณชมพรคุณรับเห็ดสัก 3-4 กิโลมั้ยครับอุดหนุนน้องเขาหน่อยนั่นน่ะสิหรือว่าเราควรจะยกกองแล้วไปสดที่กำแพงเพชรเลยแล้วก็ไปถึงที่บ้านน้องเขาเลยพี่ต๊อบไปศึกษาวิธีคนเขาจะคิดว่าแบบเอ้ยทำไร่ทำสวนเนี่ยจะต้องไม่ค่อยเท่ไม่ค่อยหล่อนะแต่น้องหน้าตาดีเลยนะฮะหรือเป็นเพราะกินเห็ดกินเห็ดทำให้หน้าตาดีอย่างเงี้ยสุขภาพดีก็นี่ไงเหมือนอาหารที่ชมพรกินอยู่ทุกวันนี้นี่แคลอรี่ต่ำโปรตีนสูงใช่ไหมไขมันก็ต่ำด้วยถูกต้องค่ะแล้วก็เนี่ยผัดเห็ดหอมนะคุณผู้ชมแล้วใส่ต้นผัดเห็ดฟางแล้วใส่ต้นหอมนั่นไงเลี้ยวไปด้วยกันเลยเป็นเห็ดหอมไปแล้วเป็นเห็ดหอมไปแล้วจากรากต้นหอมเมื่อกี้เหรอใช่จากข่าวต้นหอมเมื่อกี้มารวมกับเห็ดฟางนี้รวมกันเลยกลายเป็นเห็ดหอมไปเลยเอาไปผัดน้ำมันหอยใช่ไหมไปอยู่ในต้มยำก็ได้ใช่ใช่ไหมฮะอะไรอีกอะไรอีกอะไรอีกกินกับสุกี้นะใช่ไหมแบบพวกเมนูชาบูอย่างเงี้ยก็เป็นการแสดงออกเลยและที่สำคัญเนี่ยอีกหนึ่งสิ่งที่เราได้จากน้องเนี่ยก็คือความกตัญญูที่มาในรูปแบบของการง่ายๆอาจจะมองว่าสงสัยทำอะไรในกรุงเทพไม่รอดสิกลับไปไม่นะน้องเขาบอกจริงๆแล้วอยากอยู่กับคุณพ่อคุณแม่มากกว่าแล้วอยู่บ้านที่ไหนก็มันอุ่นใจเวลาอยู่ข้างๆเปิดประตูบ้านไปเจอพ่อเจอแม่อยู่ไหนไม่สุขใจเหมือนอยู่บ้านเราใช่นะครับแล้วก็อีกอย่างก็เป็นสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็เรียนมาด้วยโอ้ตอบโจทย์แม่อยู่ไหนมีความรู้แล้วก็เป็นสิ่งที่ชอบทำได้หมดเดี๋ยวส่งเดี๋ยวให้ทีมงานส่งพี่ต๊อบไปละกันที่จังหวัดกำแพงเพชรเพราะว่าพี่ต๊อบเขามีพื้นที่เยอะเขากำลังหาที่อยู่ไงไหนจะเลี้ยงสัตว์ที่เขาชอบอีกไหนจะยีราฟไหนจะโลมาไหนจะฮิปโปโปอีกนะคะเนี่ยแล้วก็ทำเห็ดฟางเพิ่มผมทำสวนสัตว์หรือทำฟาร์มทำเป็นฟาร์มผสมผสานไงใช่ปลูกพืชหลายๆชนิดลดความเสี่ยงผมตั้งใจทำจริงๆนะเนี่ยถ้าเกิดวันใหม่วันที่อยู่อีกสักสิบยี่สิบปีเนี่ยได้เห็นแน่ๆนี่ผมรอดูนะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยพาคุณผู้ชมไปชิมอะไรอร่อยๆกันหน่อยนะเป็นช่วงฤดูกาลของเขาเลยมะม่วงทีนี้พอออกเยอะๆปุ๊บมันต้องเอามาแปรรูปเพราะว่ากินแบบสดเนี่ยมันไม่ทานแล้วคุณผู้ชมก็เลยต้องเอามาแปรรูปเป็นส้มลิ้มแถวบ้านผมเนี่ยเรียกส้มแผ่นแต่ละจังหวัดเขาจะเรียกต่างกันบางจังหวัดเรียกส้มกวนส้มแผ่นมะม่วงกวนก็มีเหมือนกันคุณผู้ชมพากันไปที่จังหวัดพิจิตรครับผมนี่มันเป็นแผ่นบ้านผมก็เลยเรียกส้มแผ่นแล้วส้มลิ้มอ่ะก็เหมือนกันนี่แหละแล้วแต่ว่าใครจะเรียกนะครับคุณผู้ชมนี่คือส้มลิ้มหรือว่าส้มแผ่นครับเป็นภูมิปัญญาจากการถนอมอาหารของคนโบราณที่สืบทอดกันมาจนกลายเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนรุ่นหลังๆนะครับโดยคุณประจวบมาใหญ่ครับเกษตรกรที่ตำบลวังทับไซอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตรเล่าให้ฟังว่าตอนนี้มะม่วงออกลูกเยอะมากราคาก็ร่วงอ่ะราคาถูกคุณผู้ชมกินก็ไม่ทันก็เลยเอามาถนอมอาหารนะครับที่เป็นเขาเรียกเป็นวิธีการถนอมอาหารตั้งแต่โบราณนะครับสืบทอดกันมาด้วยการเอามาทำเป็นส้มลิ้มหรือว่าส้มแผ่นนั่นเองครับค่ะซึ่งวิธีในเรื่องของการทำส้มลิ้มหรือว่าส้มแผ่นนะคะสามารถนำมะม่วงทุกชนิดที่สุกมาแปรรูปได้เลยแต่ว่าทางสวนเนี่ยจะเลือกเฉพาะมะม่วงสายพันธุ์เพชรบ้านลาดและโชคอนันต์เนื่องจากสองสายพันธุ์นี้มีสีสวยเส้นใยไฟเบอร์เยอะแต่มีน้ำน้อยเมื่อนำมาทำส้มแผ่นจะมีสีเหลืองทองโดยไม่ต้องแต่งสีค่ะวิธีการทำนะคะปอกนำแต่เนื้อนำไปกวนให้สุกปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็น้ำตาลให้กลมกล่อมไม่เปรี้ยวหรือหวานเกินไปตามชนิดของผลไม้ตามรสชาติที่ได้มาแต่ละล็อตนะคะว่ากันง่ายๆเมื่อกวนจนเหนียวได้ที่ก็จะนำไปตากแดดในโรงเรือนที่ปิดมิดชิดเพื่อป้องกันฝุ่นแล้วก็แมลงให้ได้ผลไม้แปรรูปที่สะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภคค่ะเนื่องถึงคุณยายตอนเด็กคุณยายชอบทำไม่กินนะคะแต่ว่าที่บ้านเนี่ยแต่คุณยายบอกว่ามะม่วงหวานอยู่แล้วคุณยายกวนไม่ใส่น้ำตาลนะคะกวนไม่ใส่น้ำตาลมันหวานอยู่แล้วใช่ใช่มันเป็นกรรมพันธุ์ใช่ไหมเป็นกรรมพันธุ์ตั้งแต่คุณยายของคุณชมัยพรแล้วอะจนไม่เติมน้ำตาลเรื่องไม่กินของหวานไม่แต่จริงๆปกติมะม่วงกวนเขาก็ไม่ค่อยใส่น้ำตาลกันอยู่แล้วเพราะว่ามันมีความหวานอยู่ในตัวแล้วมันเป็นเอกลักษณ์ของมะม่วงแต่ละสายพันธุ์บางสายพันธุ์มันต้องมีแบบความเปรี้ยวเปรี้ยวหน่อยมันจะตัดหน่อยแล้วมันอร่อยมากคุณต๊อบมันเป็นธรรมชาติของมันเลยหรือเกี่ยวไหมเพราะว่าที่มะม่วงมันเหลือเยอะเพราะว่าเราโควิดด้วย
ปกติมะม่วงมันก็ต้องถูกส่งออกขายไปจีนอย่างเงี้ยมันแล้วแต่สายพันธุ์อ่ะเออไม่ได้เกิดว่าเป็นพันธุ์ที่ส่งออกได้เนี่ยมันก็เพิ่มมูลค่าเอาจริงๆนะคุณผู้ชมของที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยต่างประเทศก็มีมูลค่าอย่างถ้าเกิดเป็นญี่ปุ่นเนี่ยมะม่วงบ้านเราไปขายเนี่ยเขาขายเป็นลูกลูกนึงอาจจะสักถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก200บาทต่อลูกใช่ไหมฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเมืองหนาวเนี่ยเขาก็จะมีผลผลิตที่ล้นตลาดเหมือนกันผมเคยไปอังกฤษเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยตอนนั้นคือไปแบบซากอนโคออฟอ่ะเขาขายแบบบลูเบอร์รี่ที่แบบเป็นเกรดที่ส่งออกไม่ได้แต่มันล้นตลาดที่นั่นเหมือนกันนะผลบลูเบอร์รี่ครึ่งกิโลอ่ะปอนด์นึงประมาณสัก40-50 บาทครึ่งกิโลบ้านเรานี่คือแพงมากเลยนะบ้านเราแพ็คนึงเป็นร้อยเลยนะใช่ค่ะหรือว่าอย่างไปที่ฮ่องกงนะคะคุณผู้ชมเคยซื้อน้ำมะม่วงปั่นกินน้ำมะม่วงปั่นใส่กะทินี่แหละค่ะที่ฮ่องกงขายแก้วละ120 บาทน่าเห็นไหมมาที่ประเทศไทย40-50 บาทแต่คือมะม่วงกล่องลังที่อยู่ข้างๆนะพี่ท็อปก็คือป้ายฉลากก็คือ made in Thailand มาจากไทยเลยนะใช่มะม่วงมาจากไทยแต่ไปซื้อกินที่นู่นก็อยากกินตอนนั้นไงจริงป่ะทำไมไม่กลับไปกินที่ไทยก็ตอนนั้นมันอยากกินตอนที่นู่นมีเหตุผลใช่ที่จะอยากจ่ายแต่ว่าแน่นอนนะอุดหนุนกันช่วยเหลือกันนะครับเกษตรกรไทยถ้าเกิดกินไม่หมดขายไม่ทันนะซื้อไม่ไหวก็มาแปรรูปขายเป็นอย่างอื่นได้กำไรได้เงินเพิ่มนะครับคุณผู้ชมครับพากันมาดูกันที่การละเล่นกันหน่อยครับการวิ่งว่าวของทีมไทยท่านนะครับเขาไปแข่งระดับนานาชาติมาเลยแล้วก็ครองแชมป์3สมัยซ้อนเลยนะครับวันนี้มีการแข่งขันแล้วก็มีตัวอย่างว่าวมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันมาชมจากสกู๊ปชุดนี้เลยครับผมเริ่มจากเล่นสตันคือเป็นว่าวบังคับ2สายตอนแรกก็หาว่าวมา1ตัวว่าวที่ไม่แพงมาหัดก็คือลองดึงขึ้นแล้วมันเลี้ยวยังไงแล้วยังไงดูจาก YouTube บ้างอะไรแบบนี้บ้างเพราะว่าฝรั่งเขาเริ่มมาก่อนเราเยอะสวัสดีครับผมเฉลิมพลสุขสวัสดิ์จูนนะครับจากทีมไททันครับเล่นว่าวมาประมาณ14ปีนะครับได้แชมป์มา3ที่นะครับจากเกาหลีเป็นแชมป์3ปีซ้อนนะครับจากที่นั่นการเล่นว่าวของผมมาประมาณ14ปีนะครับผมเริ่มเล่นว่าวมาจากสตันเป็นว่าว2สายเลยค่อนข้างจะมีความถนัดเรื่องพวกนี้การเล่นว่าวครั้งแรกคือการใช้เวลาว่างตอนเย็นมาเพื่อผ่อนคลายแล้วไปเห็นสมาชิกท่านอื่นเขาเล่นกันแล้วก็ผมก็เลยสนใจแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มหัดเริ่มหาความรู้เริ่มอะไรจากรุ่นพี่ที่ทุกคนเลยมาจนถึงตอนนี้ก่อนจะไปแข่งแต่ละครั้งการฝึกฝนน่ะค่อนข้างจะหนักมากเพราะการบินให้เราเสมอให้เท่ากันหมดให้ช่องไฟแต่ละตัวที่มันห่างเพราะว่าในไทม์มิ่งของแต่ละตัวมันจะมีผลต่อท่าที่เราบินการให้คะแนนก็คืออยู่ที่ความพร้อมเพรียงครับทุกตัวพร้อมได้ท่าที่สวยที่ออกมาแล้วในแพทเทิร์นที่ร่างไว้เนี่ยคือเขาจะตัดจาก100คะแนนแล้วก็ตัดทิ้งเรื่อยจนว่าคือคุณทำยังไม่สมบูรณ์เขาก็ตัดออกจนเหลือเท่าไหร่นั่นคือคะแนนดิบของเขาแบบนี้คือทุกอย่างเราต้องการพร้อมมันก็ต้องเป๊ะจังหวะเพลงก็มีผลถ้าความพร้อมกับจังหวะเพลงก็ต้องสมดุลต้องเป๊ะอะไรแบบนี้ครับมันก็เลยหนักนิดนึงให้คนได้ลองประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับเป้าเพราะผมในโตในยุคที่เราไม่มีคนเป็นสื่อกลางถึงมาณตอนนี้เราก็อยากให้ทุกคนได้สัมผัสกับว่าวทั้งหลายเพราะว่าวมันมีเยอะแยะมากมายมีรูปแบบหลากหลายมากยิ่งโลกกว้างเท่าไหร่ยิ่งเปิดกว้างเท่าไหร่มันก็จะเห็นว่าวที่แปลกขึ้นไปอีกครับในการเดินทางมาหลายปีมันก็ทำให้โอเคมันมีความสุขแล้วก็อยากจะไปในที่ต่างๆที่มันมีว่าวครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนลองมาสัมผัสดูครับทางทีมยินดีต้อนรับนะครับนะคะเป็นหนึ่งการละเล่นของไทยที่มีมาอย่างยาวนานนะคะเราเห็นรอยยิ้มเราเห็นความสุขจากพี่เขาขณะที่เนี่ยเล่าเรื่องให้กับทีมงานเราฟังนะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่ายินดีค่ะที่คนรุ่นใหม่ยังคงอนุรักษ์การละเล่นแบบไทยๆแบบนี้แล้วก็คงอยู่สืบไปคือพอยุคสมัยเปลี่ยนไปเนี่ยแน่นอนว่าก็มีการปรับรูปแบบของว่าให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นคือมั่นใจนะแล้วคืองานเห็นว่าจัดยาวมากจนถึงหลังสงกรานต์เลยใครไปเนี่ยได้รูปแล้ว
แคมเปญลงรูปเนี่ยถ่ายรูป1วันได้รูปลง1ปีต้องมาว่าแต่ละตัวสวยมากนะครับคือถ้าพาลูกๆหลานๆไปเที่ยวเนี่ยน่าจะชอบมากมีวานด้วยตัวใหญ่เบลเลอร์เลยตัวใหญ่มากแล้วจริงๆมีแพนด้าด้วยใช่ไม่รู้มันขึ้นไปได้ไงก็ทำเป็นว่าวไงฮะแล้วมีลมคือช่วงนี้เนี่ยลมทะเลกำลังมาใช่ไหมลมใต้เป็นช่วงหน้าร้อนกำลังพัดขึ้นมาโอ้โหภาคกลางนี่เล่นว่าวสนุกมากวิ่งว่าวแป๊บๆคือติดลมบนไม่ต้องวิ่งแล้วเหนื่อยบางช่วงเนี่ยวิ่งแล้วเหนื่อยไม่ขึ้นสักทีต้องดูลมดูฤดูกาลด้วยในกรุงเทพหาเล่นได้ยากมากยากสิเพราะมันตึกเยอะตึกรามบ้านเมืองเสาไฟฟ้าเอ่ยเนาะต้องมีพื้นที่กว้างๆหน่อยนะคะเอาจากนี้ค่ะเมื่อสักครู่คุณผู้ชมได้เห็นแล้วแปรรูปมะม่วงสุกให้เป็นส้มลิ้มหรือว่าส้มแผ่นคราวนี้ไปดูน้องๆนักศึกษาที่จังหวัดตรังกันบ้างนะคะเขาแปรรูปมะม่วงเบาของดีประจำท้องถิ่นให้เป็นทาร์ตมะม่วงเบาหน้าตาจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยค่ะอุ้ยน่ากินมากทาร์ตเหรอเบาได้เบาน้องเอ้ยพี่จะตกงานเอาเบาได้เบาคือยังไงเบาได้เบาคือทำออกมาคือแบบเป็นฝีมือโปรเฟสชันนอลเลยนะน่ากินใช่ไหมชำนาญมากนี่คือไอเดียของนักเรียนโรงเรียนวัดตันตยาพิรมจังหวัดตรังค่ะไอเดียนี้ได้มาจากการนำมะม่วงเบาเป็นพืชผลไม้ประจำถิ่นภาคใต้มีออกผลผลิตจำนวนมากขณะนี้ราคาตกต่ำลงเนื่องจากมีสินค้าล้นตลาดค่ะก็นำมะม่วงเบาที่ปลูกไว้ในสวนเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนแล้วมาแปรรูปทำเป็นขนมทาร์ตไข่มะม่วงเบาอย่างหน้าตาที่เห็นอยู่นี้น้องปราบบอกว่านี่เหมือนมืออาชีพมาเองเลยนะเนี่ยมืออาชีพนะทำออกมาสวยขนาดนี้คุณผู้ชมกิจกรรมนี้ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นเพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการทำอาหารที่หลากหลายเกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์สร้างรายได้ระหว่างเรียนแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดทำเป็นอาชีพได้ในอนาคตนะครับคุณสุภาพรผลิผลนะครับก็เป็นนักเรียนชั้นม.5เล่าว่าทาร์ตไข่มะม่วงเบานั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีส่วนผสมของวิปปิ้งครีมชมัยพรไม่กินน้ำตาลชมัยพรก็ไม่กินเกลือถ้ามากไปชมัยพรก็ไม่กลิ่นไม่กินกินอย่างเดียวคือกินวานิลานะครับแล้ววัตถุดิบหลักก็คือมะม่วงเบาซึ่งอันนี้ชมัยพรอาจจะกินแต่กินแยกนะครับดังนั้นคุณชมัยพรคุณต้องเปิดใจนะฮะลองกินอะไรที่มันเป็นไข่เป็นนมดูบ้างเลี้ยวมาทางนี้ทำไมก่อนเพราะเขาจะใช้ไข่ไก่เนี่ย8ฟองนะครับโดยการแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันจากนั้นก็จะนำไข่แดงมาผสมกับน้ำตาลครับคนให้เข้ากันใส่เกลือนมสดวานิลาและวิปปิ้งครีมคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งครับจากนั้นก็นำมาหยอดใส่ในทาร์ตแป้งเปล่าและใส่มะม่วงเบาที่หั่นเป็นชิ้นเล็กสี่เหลี่ยมลงไปเท่านี้ครับก็จะได้ทาร์ตไข่มะม่วงเบาที่รสชาติหวานกลมกล่อมเปรี้ยวอร่อยลงตัวเป๊ะโอ้โหน่าชิมมากเลยอ่ะคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าทุกผู้ประกอบการทุกที่นะถ้าเกิดมาออกรายการเราเนี่ยคือไม่ค่อยอยากออกทำไมเพราะว่าออกแล้วต้องบอกสูตรบอกวิธีทำหมดแล้วนะนี่น้องๆเขาทำละเอียดมากนะคะคุณผู้ชมอย่างเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นวิธีการกรองไข่คือพอผสมเสร็จแล้วเนี่ยมันต้องกรองไข่ลงในกระชอนเพื่อให้เนื้อไข่เนี่ยมันเนียนละเอียดนี่คือหนึ่งเคล็ดลับสำคัญเลยในการทำมาหยอดใส่นี่คุณทำเบเกอรี่เป็นนี่ใช่ทำเบเกอรี่เป็นคนทำเบเกอรี่ที่ไม่กินเบเกอรี่งงเคยทำเบเกอรี่ขายอะคุณผู้ชมใช่ส่งไปขายดาวอังคารขายมุกตัดดาวเงี้ยหรอมันขนส่งเป็นอาหารอวกาศค่าขนส่งมันจะแพงเลยยังไม่ได้ไปถึงต่ออีลอนมัสก์แต่อันเนี้ยไม่แพงคุณผู้ชมเพราะว่าน้องๆเขาทำเป็นทาร์ตมะม่วงเบาเนี่ยนะเขาจำหน่ายคือราคาชิ้นละ10บาทเฮ้ยถูกใช่ไหมปกติทาร์ตเนี่ย20 30ขึ้นไปเท่านั้นนะไข่ใช้ค่ะใช่ค่ะใช่ไม่ทำง่ายนะถ้าไข่ปกติก็ชิ้นละ20บาทเป็นอย่างต่ำค่ะนะคะปกติเราก็10บาทเองหน้าตาเราก็ไม่ได้สั่งง่ายๆน้องเขาขายผ่านออนไลน์เท่านั้นด้วยนะคะใช่พรีออเดอร์ใช่ต้องพรีออเดอร์นะคะแปลกดีค่ะปกติเคยกินแต่น้ำมะม่วงเบาปั่นเออเนี่ยโอเคครับอันนี้อร่อยมากอร่อยปั่นนะแล้วมันจะเปรี้ยวๆมันจะเปรี้ยวๆหวานหวานนะค่ะปั่นเนี่ยจะอร่อยแต่ถ้าหวานจะหวานน้ำเชื่อมก็ใช่ไงบอกเฉยๆก็ต้องกินครับก็พี่บอกเปรี้ยวๆหวานๆก็เปรี้ยวก็กินเปรี้ยวอย่างนี้ก็ตาปิดไม่เป็นไรให้คุณ2คนไปกินน้ำมะม่วงเบาต่อเดี๋ยวผมกินทาร์ตไข่ของน้องๆเองและทาร์ตไข่ไม่พอต้องกินของคาวต่ออีกนะครับพูดถึงก๋วยเตี๋ยวเรือมีทุกจังหวัดใช่ไหมเดินไปทางไหนก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือนู้นเรือนี้เต็มไปหมดนะฮะแต่จะสร้างเอกลักษณ์ยังไงให้แตกต่างคือที่จังหวัดนครราชสีมาเขามีเรืออยู่ชนิดหนึ่งที่เป็นเรือเอกลักษณ์ในพื้นที่ชื่อว่าเรืออีโปงเขาก็เลยตั้งชื่อใหม่ก๋วยเตี๋ยวเรืออีโปงคิดค้นสูตรใหม่ด้วยจำหน่ายในราคาถ้วยละแค่10บาทเท่านั้นเองครับก๋วยเตี๋ยวเรืออีโปงนี่คือ10ชามละ10บาทเออไม่ธรรมดานะลูกชิ้นกี่ลูกเนี่ย1 2 3 4 5ลูกเลยตับสดอีกเออมีเครื่องในมีหมูใส่เต็มที่เลยคุณผู้ชมก๋วยเตี๋ยวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้อาจจะดูธรรมดานะฮะราคาเริ่มต้น10บาท
เป็นก๋วยเตี๋ยวเรืออีโปงโบราณนะครับโดยคุณระวังอนุภาพแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวเรืออีโปงอยู่ที่ตำบลมักค่าอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาเขาปิ๊งไอเดียในการนำเอาเรืออีโปงเก่าที่ใช้สำหรับพายเรือจับปลาในคลองเนี่ยพอเลิกใช้งานก็จอดอยู่เฉยๆนะครับก็เลยเอามาตั้งแล้วก็วางอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับขายก๋วยเตี๋ยวครับนะคะคุณระวังนี่เขาก็เล่าว่าสาเหตุนำเรืออีโปงมาเป็นจุดขายของร้านเพราะว่าเรืออีโปงเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องมือในการใช้ทำมาหากินของชาวบ้านในภาคอีสานค่ะช่วงน้ำท่วมเรืออีโปงก็สามารถใช้พายไปมาเข้าออกหมู่บ้านได้ที่ขายก๋วยเตี๋ยวราคาเริ่มต้น10บาทเพราะเด็กๆบางคนในหมู่บ้านก็ไม่ค่อยมีเงินบางทีก็ต้องไปขอคุณพ่อคุณแม่เนาะแล้วก็คนแก่บางคนก็กินก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่ไม่หมดก็เลยตัดสินใจขายนะคะให้กับคนแก่นะหรือว่าขายให้กับเด็กๆในราคาเริ่มต้นแค่10บาทนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นชามใหญ่ๆที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็ไม่ได้แพงนะคะ ราคาน่ะน่าจะชามนี้แหละชามละ20บาทเพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านอีกทางก็ไม่10ก็ยังไม่แพงไม่แพง10ก็ไม่แพง20เนี่ยก็ขนาดให้ขนาดนี้ก็ไม่แพงนะฮะใช่ค่ะเนี่ยคุณระวังเขาบอกว่าคือด้วยสถานการณ์ของโควิด19นะคะหลายคนได้รับความเดือดร้อนบางคนตกงานรายจ่ายมากกว่ารายรับเพราะฉะนั้นคุณระวังบอกว่าอะไรช่วยกันได้ก็ยินดีจะช่วยกันใจเขาใจเรานะคะโอ้โหให้20บาทลูกชิ้น5ลูกไม่รวมตับแล้วก็เนื้อสัตว์อีกเต็มชามเลยนะคุ้มคุ้มเนี่ยประหยัดเลยเนี่ยตั้งใจว่าจะใช้เงินวันละร้อยถ้าไปอยู่โคราชอยู่นครราชสีมาแล้วใช้ชีวิตแบบนี้ผมว่าอิ่มแน่นอนอิ่มแน่นอนน่าจะพอวันละร้อยแต่ว่าอยู่ในกรุงเทพนะร้อยนึงนี่คือก้าวขาออกจากบ้านคือหมดแล้วนะทำหายอ้าวเหรอเก็บไม่ดีไม่ได้หมายความว่าแบบไปซื้อของกูของกินเป็นมุกเป็นมุกช่วยเอา2วินาทีเมื่อสักครู่คืนมาด้วยค่ะคุณผู้ชมเอาเงินหายอยู่ที่ว่าพอเงินหายไปแล้วหรือว่าเงินหมดไปเราก็ต้องหามาเติมนะครับในช่วงนี้เกษตรกรเขาก็จะทำเกษตรกรรมกันลำบากหน่อยคุณผู้ชมน้ำไม่ค่อยมีนะครับหน้าร้อนหน้าแล้งแบบนี้นะครับเกษตรกรชาวพิจิตรนะครับเขาก็ได้ปลูกพืชที่ไม่ต้องใช้น้ำเยอะอย่างพริกเลยครับใครจะคิดว่าการปลูกพริกด้วยใช้ระบบน้ำหยดนั้นเนี่ยสามารถสร้างรายได้ต่อเดือนต่อเดือนนั้น 70,000 บาทเลยนะครับคุณผู้ชมครับอ๋อสวนมโหฬารขนาดนี้แซบยกสวนเขาบอกว่าไร่เดียวเองจริงเหรออุ้ยแต่ดูพริกที่นั่นพริกหรือมะละกอฮะพริกค่ะพริกครับพริกมันใหญ่มากเลยนะพริกอะไรเม็ดใหญ่ขนาดนี้เอามาดูกันดีกว่านะครับนี่คือ1ไร่1ไร่จริงๆด้วยของคุณทองแดนสอนแก้วครับเป็นเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิจิตรครับที่กำลังเร่งเก็บเม็ดพริกสายพันธุ์แม่ปิงที่กำลังให้ผลผลิตสีแดงสดเต็มต้นน้ำหนักดีต้นละประมาณ1กิโลกรัมครับใช้เวลาปลูกเพียง 2-3 เดือนก็ออกผลผลิตและสามารถเก็บไปขายได้ครั้งหนึ่งน้องป้างน้องยุ้ย6-70,000 บาทนะจ๊ะใช่นี่มันทองคำชัดๆรายได้ไม่ธรรมดาเลยแต่กว่าจะมาประสบความสำเร็จได้อย่างทุกวันนี้คุณทองแดงก็เล่าให้ฟังนะคะว่าพริกที่ปลูกนั้นไปศึกษาที่อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็นำกลับมาปลูกในพื้นที่เพียง1ไร่เศษจำนวน 5,500 ต้นกับที่พี่ต่อเพจอยู่นี่แหละนะคะโดยการให้น้ำด้วยระบบน้ำหยดใช้ระยะเวลา60วันเท่านั้นพริกจะให้ผลผลิตเก็บจำหน่ายได้ถึง 3-4 รอบต่อการปลูก1ครั้งขายในราคากิโลกรัมละ14บาทอาคิดเล่นๆสมมุติปลูก60วันใช่ไหมคะจำหน่ายได้ 3-4 ครั้งแล้วได้ครั้งละประมาณ 70,000 บาท7,4,7,4,28 200,800 ค่ะนะคะมันเม็ดใหญ่พริกนะคุณผู้ชมคือคุณทองแดงยังฝากข้อคิดอีกว่าเกษตรกรคนไหนที่จะหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยคุณจะต้องไปสำรวจแหล่งน้ำแล้วก็คำนวณปริมาณน้ำให้เหมาะสมกับการปลูกพืชของคุณก่อนนะครับคืออันนี้เขาคำนวณมาแล้วว่าเขาทำได้ประมาณแค่ประมาณ1ไร่ทำได้1ไร่เพราะน้ำมันมีประมาณนี้แล้วพอเทียบเท่าแล้วมันได้เท่าๆกับนาประมาณ10ไร่เขาบอกเขาอยู่ได้ละอันนี้ก็เลยเป็นทางเลือกในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ที่น้ำมันน้อยมันแล้งก็เลยหันมาปลูกพริกแล้วเม็ดใหญ่ขนาดนี้นะเหมือนแครอทเลยอ่ะเนาะใหญ่มากเม็ดใหญ่เลยนะนะคะพริกใหญ่เบลเลอร์เลยพันแม่ปิงครับรสชาติเป็นไงไม่รู้เนาะเผ็ดสีมันสดสวยดีน่าจะไปทำพวกซอสพวกน้ำจิ้มเนาะไม่เคยรู้จักเหมือนกันนะสายพันธุ์นี้แต่คุณผู้ชมต้องบอกว่าพริกเนี่ยน่าจะเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้ยินปัญหาการล้นตลาดนะปกติผลิตออกมาแค่ไหนก็หมดนะถ้าเกิดว่าขายในบ้านเราอาจจะมีแค่ช่วงแบบกลางปีที่ฝนเยอะๆผลผลิตอาจจะออกเยอะหน่อยราคามันอาจจะร่วงลงไปบ้างแต่ในช่วงหน้าร้อนหรือว่าในช่วงหน้าแล้งปลายปีเนี่ยโอ้โหราคาพริกกิโลกรัมนึงนะครับคุณผู้ชมเขาขายกันเนี่ย180บาทที่ผ่านมานะราคาค่อนข้างสูงเมืองไทยมันเมืองยำเมืองแซบเมืองแกงใช่ต้องใส่พริกไงต้องมีพริกเป็นส่วนประกอบอยู่แล้วเป็นประเทศที่สามารถเจอพริกได้ทุก200เมตรพันแม่ปิง
นะคะพันธุ์แม่ปิงน่าสนใจนะจำเอาไว้จำเอาไว้เพราะมันใหญ่นี่ไม่ใช่จะปลูกบ้างอย่างนี้หรอพี่ต๊อบไม่ปลูกพี่ไม่มีที่อ่ะไหนๆก็มีนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมใดๆก็แล้วแต่เวลาเรานำเสนอนะคะในเรื่องของตัวเลขรายได้อย่าโฟกัสแค่ตัวเลขรายได้นะคะมองถึงวิธีความน่าจะเป็นนะคะพื้นที่ที่ปลูกสภาพอากาศปัจจัยต่างๆด้วยศึกษาหาข้อมูลนะคะอ่ะเพราะข้อมูลจากทีมงานบอกว่าพริกชนิดนี้นะคะนำไปทำเป็นซอสพริกถึงว่าสีมันสวยใช่เป็นซอสพริกเป็นน้ำจิ้มโอไม่แปลกใจเลยรายได้งามทีเดียวนะคะอย่างน้อยก็มีคุณต๊อบอุดหนุนแล้วคนนึงเมื่อวานนี้ผมแอบเห็นว่าคุณไปกินหอยทอดมาใช่ไหมฮะหอยทอดก็ต้องกินกับแบบซอสพริกก็อร่อยคุณเทรนเนอร์ผมดูรายการเรานะครับผมขออภัยคุณด้วยนะผมถ่ายภาพเอาแล้วเราพูดอะไรออกไปเนี่ยผมถ่ายข้าวต้มของเพื่อนไปให้เทรนเนอร์ดูแต่วันนี้เทรนเนอร์รู้แล้วว่าคุณเกมแล้วครับน่าจะโดนหอยทอดหวังว่าเขาคงดูจะไปดูช่องอื่นอยู่นี่เราไม่แน่ใจแล้วนะบางทีรูปที่ยุ้ยกับน้องปรางเราถ่ายรูปลงไปว่าเรากินอะไรกันเขาเอารูปเราสองคนไปไหมให้เทรนเนอร์ดูเพราะว่าน้องปรางก็กินผักเก่งยุ้ยก็กินโปรตีนเก่งมากเนี่ยมีอย่างอื่นให้ผมกินน่าจะดีกว่านะครับไปดูพี่แววทำเมนูนี้ให้เรากินดีกว่าคุณผู้ชมครับสำหรับพี่แววันนี้พี่แววเขามีเมนูดีต่อสุขภาพและก็เป็นเมนูทางเลือกใครที่ชอบกินแซลมอนครับนี่แบบไทยๆพร่าปลาแซลมอนมะระสดครับหน้าตาจะเป็นอย่างไรมะระที่ว่าขมพอมาอยู่กับพร่าแซลมอนแล้วจะกินได้หรือไม่ไปดูจากพี่แววเลยครับสวัสดีค่ะวันนี้พี่แววมาชวนทุกท่านทำเมนูสุขภาพอีกเช่นเคยนะคะเมนูนี้มีชื่อว่าพร่าปลาแซลมอนมะระสดค่ะมะระเป็นผักที่มีรสขมนะคะแต่ก็เข้าตำราที่ว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาเพราะว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายของเรามากนอกจากจะมีวิตามินซีแล้วนะคะมะระยังอุดมไปด้วยวิตามินเอและเบต้าแคโรทีนค่ะวิตามินเอหรือเบต้าแคโรทีนนะคะเมื่อเรารับประทานเข้าไปนะคะร่างกายของเราก็จะแข็งแรงนอกจากวิตามินซีและเบต้าแคโรทีนนะคะพี่แววยังนำปลาแซลมอนมาด้วยค่ะปลาแซลมอนทุกคนทราบอยู่แล้วนะคะว่าเป็นแหล่งของโอเมก้า3เมนูพร่าปลาแซลมอนในวันนี้นะคะพี่แววก็ไปเลือกดูหางปลามาค่ะหางปลาก็จะไม่ติดกระดูกนะคะนอกจากนั้นตรงหางปลาจะเป็นส่วนที่ปลาเขาเคลื่อนไหวมากเป็นพิเศษตรงส่วนนั้นก็จะมีไขมันน้อยนอกจากจะมีมะระซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายเราหลายอย่างมีปลาแซลมอนแล้วก็ยังมีสมุนไพรต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตะไคร้หอมแดงใบมะกรูดแม้กระทั่งพริกนะคะถ้ามาผสมรวมกันปุ๊บนะคะเขาจะทำให้การย่อยและดูดซึมในร่างกายของเราดีขึ้นเพราะว่าสมุนไพรต่างๆจะมีน้ำมันหอมระเหยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อค่ะเรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะเมนูนี้เป็นเมนูสุขภาพซึ่งทำง่ายมากเลยค่ะอย่างแรกนะคะเราต้องไปย่างปลาแซลมอนให้สุกก่อนและหลังจากนั้นเราก็มาเตรียมน้ำยำค่ะวิธีทำน้ำยำนะคะก็คือให้ใช้น้ำพริกเผาค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะตรงส่วนที่เป็นน้ำมันเราไม่ต้องตักลงไปนะคะเราตักแต่ตรงที่เป็นส่วนของพริกเผาที่บดละเอียดอย่างนี้ค่ะ1ช้อนโต๊ะนะคะเพิ่มความเปรี้ยวด้วยน้ำมะนาวประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะน้ำยำนะคะเขานิยมใส่กะทิค่ะแต่ในวันนี้นะคะพี่แววจะใส่นมสดลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะอันนี้ถ้าไม่มีตัดออกไปได้เลยนะคะเพียงแต่ว่าพี่แววต้องการเพิ่มแคลเซียมในเมนูนี้ด้วยค่ะเติมน้ำตาลทรายลงไปเล็กน้อยนะคะประมาณครึ่งช้อนชาค่ะค่ะคนให้เข้ากันนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำปลาค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่สมุนไพรลงไปนะคะตะไคร้ค่ะใส่หอมแดงค่ะหอมแดงใส่ได้หมดเลยนะคะส่วนพริกขี้หนูดูสมาชิกในบ้านนะคะถ้ามีเด็กเราอาจจะไม่ใส่ก็ได้ค่ะพี่เราใส่ไปเล็กน้อยแล้วก็อันนี้ค่ะทีเด็ดเลยค่ะใบมะกรูดค่ะไล่ลมนะคะน้ำมันหอมเหยหั่นฝอยๆนะคะส่วนผสมสำคัญซึ่งเป็นพระเอกของเราคือมะระค่ะมะระคุณผู้ชมสังเกตไหมคะว่ามะระเนี่ยค่ะจะมีหลายแบบมีทั้งสีเขียวเข้มๆและสีเขียวอ่อนๆแบบนี้มะระที่ขมน้อยจะต้องใช้เลือกเป็นสีที่มีเขียวจางๆเขียวอ่อนๆและตรงร่องของเขาเป็นนูนขึ้นมาไม่ใช่ร่องทีๆนะคะมะระแบบนี้นะคะจะมีความขมน้อยแต่ว่าความขมของมะระเนี่ยค่ะอย่าไปรังเกียจเขาเลยนะคะพอลดขมของมะระเนี่ยจะทำให้กระตุ้นการ อยากรับประทานอาหารทำให้เรากินข้าวได้มากขึ้นกินข้าวและอร่อยค่ะพี่แววหั่นมะระสดนะคะให้เป็นชิ้นบางๆพอกัดได้ค่ะอย่าบางมากเกินไปนะคะคล้ายๆที่เขาแก้มากับก๋วยเตี๋ยวมะระค่ะแล้วหลังจากนั้นพี่แววก็ไปล้างน้ำเกลือเล็กน้อย
แล้วหลังแล้วเราก็จะนำมาทำเป็นพล่าได้เลยค่ะต่อไปนะคะเราก็จะเตรียมแต่งตัวจัดจานให้กับพล่าปลาแซลมอนค่ะและนี่ก็คือเมนูสุขภาพพล่าปลาแซลมอนมะระสดค่ะว้าวเป็นเมนูที่น่ากินมากคุณผู้ชม คือมะระเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาไปปรุงแบบถูกนะถูกวิธีหรือว่าอยู่ถูกที่มันอร่อยมากอร่อยตั้งแต่เอาไปต้มแล้วก็ยัดเป็นหมูสับแล้วนะฮะหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วใส่มะระก็อร่อยเหมือนกันคุณผู้ชมอันนี้ก็หั่นซอยอย่างที่พี่แววแนะนำไปเนี่ยผมมีเทคนิคเพิ่มละเพิ่งทราบว่าเวลาสังเกตมะระเนี่ยต้องดูสีถ้าเกิดว่าอยากได้แบบเข้มๆรสจัดๆหน่อยขมๆหน่อยต้องเป็นเขียวเข้มแต่ถ้าหากว่าอยากได้รสอ่อนๆเอามากินคู่กับแซลมอนหรือว่ากินกับก๋วยเตี๋ยวไก่ก็ต้องเป็นสีอ่อนๆมันจะได้ไม่ขมเกินไปหวานเป็นลมขมเป็นยาใช่ค่ะพี่ทับกินไหมว่าเขาไม่เหล่าพี่เหรอหวานเป็นนมขมละขมก็เป็นยาถูกแล้วขมไม่กินหวานเป็นนมขมไม่กินใช่เพราะว่าผมใส่น้ำตาลแต่ว่าดีขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะหาว่ายังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมผมคุณใส่น้ำตาลในทุกอย่างเลยเหรอฮะในโจ๊กก็ใส่ไม่ใช่เหรอก็ใส่โอ้เป็นคนหวานๆไงก็นี่ไงรายการเราเคยนำเสนอแล้วแล้วก็มีคุณผู้ชมเนี่ยบอกว่าเอ้ยไม่ต้องห่วงนะเป็นทีมเดียวกันกับคุณต๊อปก็มีการใส่น้ำตาลในโจ๊กเหมือนกันคือโจ๊กบางทีมันจืดน้องป้างมันจืดบางร้านก็ทำแบบจืดเลยมันไม่มีรสชาติไงก็ต้องปรุงสักหน่อยใช่ไหมใส่นิดหนึ่งคุณผู้ชมครับเปลี่ยนบรรยากาศไปที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับกลุ่มสตรีเข้ามารวมตัวกันเลี้ยงแพะขายสร้างรายได้ในช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจในช่วงนี้เนี่ยอาจจะฝืดเคืองนิดนึงจากสถานการณ์โควิด -19 เดี๋ยวไปดูกันหน่อยครับโอ้เลี้ยงเป็นระบบดีเลยนะมีการจัดทำเป็นโรงเรือนเลยครับนี่คือบรรยากาศของเจ้าแพะครับที่อยู่ในความดูแลของกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีนี่ใช้คำหรูไหมฮะอยู่ในความดูแลเลยนะของกลุ่มเลี้ยงแพะบ้านช่องลมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทางคุณเย็นตาแสงสว่างครับประธานกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีก็เล่าว่าปัจจุบันตลาดในประเทศและต่างประเทศต้องการแพะจำนวนมากก็เลยเริ่มเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมให้กินหญ้ารวมทั้งใบกระถิ่นแล้วก็ใบปาล์มเป็นอาหารสามารถลดต้นทุนได้เป็นอย่างดีเลยครับโดยทางกลุ่มเนี่ยเขาได้รวมกลุ่มกันกู้เงินกองทุนบทบาทสตรีนะครับมาซื้อแพะเพิ่ม3ข้อครับคอกละ20ถึง30ตัวแต่จำนวนลูกที่เกิดมานั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดครับแสดงว่าต้องการเยอะซึ่งราคาปัจจุบันนั้นเนี่ยขายเป็นกิโลกรัมละ145บาทและอย่างที่บอกไว้ว่าในช่วงแรกนั้นเนี่ยแพะนั้นมันก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงง่ายนะมีคอกให้มันอยู่มันก็อยู่แล้วแล้วก็ให้อาหารมันแค่2เวลาเท่านั้นคือเช้ากับเย็นมันก็จะกินพืชเป็นอาหารหลักครับแต่จะมีอาหารสำเร็จรูปเสริมเล็กน้อยเพื่อการเจริญเติบโตเหมือนขุนให้มันอ้วนขึ้นเท่านั้นนะให้ได้โปรตีนด้วยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าอย่างแพะเองเนี่ยได้ประโยชน์หลายอย่างนะทั้งเนื้อทั้งนมแล้วก็มูลแพะเองเนี่ยนะคะเกษตรกรที่ทำสวนทำไร่เนี่ยเขามีมาขอซื้อนะคะซื้อแบบไม่จำกัดจำนวนค่ะดังนั้นในการเลี้ยงแพะก็เป็นอีกอาชีพนึงที่ทางเลือกที่น่าสนใจกับเกษตรกรสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีนะคะน่าตาน่ารักกินนมแพะเลยอ่ะนมแพะอร่อยมากผมว่ามันสำหรับมันมันคาวต้องทำดีๆนะมันจะมันแล้วมันไม่คาวนะใช่กลิ่นมันอาจจะแบบมีเป็นเอกลักษณ์สักหน่อยแต่มันอร่อยมากแล้วตัวนึงเนี่ยเขาบอกว่ากิโลกรัม140กว่าบาทใช่ไหมฮะตัวนึงก็คำนวณแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 3,700 ถึง 4,000 บาทต่อตัวบางทีขายยกตัวใช่ขายยกตัวไปเลยอายุมันยืนหรือเปล่าไม่รู้เนาะแพทส่วนใหญ่เขาเลี้ยงกัน 3-4 เดือนเขาก็ขายกันแล้วนะครึ่งปีไม่เกินนี้แต่ไม่แน่ใจว่าอายุไขจริงๆเนี่ยมันเท่าไหร่กี่ปีกันแน่นะคะจริงๆนมแพะเนี่ยต้มร้อนๆนะคะแล้วก็ใส่ผงโกโก้เคยกินตอนเด็กๆอร่อยตอนนี้ยังกินอยู่ใช่ค่ะก็ยังกินอยู่ค่ะใช่ค่ะนมแพะมีประโยชน์ใครมีพื้นที่อยู่เนี่ยเขาทำได้เนี่ยกลุ่มสตรีเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันคือคนพอบอกว่าถ้าทำปศุสัตว์หรือเลี้ยงสัตว์นะฮะก็จะทำว่าเป็นหน้าที่ของผู้ชายหรือเปล่าแต่ก็อย่างที่เห็นนะครับเนี่ยคุณสุภาพสตรีอย่างคุณแม่คุณอาคุณป้าเนี่ยสามารถทำได้เหมือนกันเพราะอย่างที่บอกคือมีแค่คอกให้มันให้อาหารแค่2เวลาเช้าเย็นเท่านั้นเอง
แค่นี้แต่อีกหนึ่งอย่างที่ต้องระวังก็คือพวกโรคติดต่อในสัตว์เองเนี่ยที่อาจจะต้องให้ทางปศุสัตว์เขามาดูแลให้ด้วยเพื่อความปลอดภัยของสัตว์แล้วก็การส่งออกไปขายนะครับคุณผู้ชมครับมากันที่เรื่องของการสร้างรายได้เพิ่มเติมนะครับปกติแล้วถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการทำไร่ทำนาทำสวนทำเกษตรนั้นเนี่ยจะนึกถึงว่าเอ๊ะมันต้องเป็นหน้าที่ของคนสูงอายุหรือ active citizen เท่านั้นนะครับแต่วันนี้ครับที่ยะลาครับมีกลุ่มวัยรุ่นที่นั่นเนี่ยเขารวมตัวกันแล้วก็พิสูจน์เห็นว่าจริงๆแล้วเรื่องของการปลูกผักทำสวนนั้นไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่อย่างเดียวนะครับที่เห็นนี่คือแปลงปลูกถั่วฝักยาวในพื้นที่ทั้ง8ไร่ในพื้นที่หมู่บ้านดุทรงตำบลพร่อนอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลานะครับซึ่งปลูกโดยกลุ่มวัยรุ่นสร้างตัวในหมู่บ้านชื่อเนี่ยแม่เท่จริงๆใช้ชีวิตอยู่กับการปลูกพืชผักปลอดสารพิษจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ครับสามารถสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีเลยและก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุขอีกด้วยครับซึ่งเรื่องนี้นะคะทางคุณมูฮัมหมัดบากูสหัวหน้ากลุ่มเนี่ยก็เล่าว่าปกติมีอาชีพทำสวนยางพาราก็ไปกรีดยางในช่วงใกล้รุ่งตามวิถีคนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ช่วงบ่ายเนี่ยมีเวลาว่างก็เลยศึกษาเรื่องช่องทางว่ามีช่องทางไหนสร้างรายได้เพิ่มเติมได้ไหมให้กับครอบครัวก็ปรึกษาแล้วก็พูดคุยกับกลุ่มวัยรุ่นสร้างตัวในหมู่บ้านนี่แหละค่ะสร้างรายได้ยามว่างนะคะให้เกิดประโยชน์มีรายได้อีกช่องทางนึงแล้วก็ห่างไกลยาเสพติดด้วยก็หันมาปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษค่ะโดยถั่วฝักยาวที่ปลูกเก็บเกี่ยวได้วันละ50กิโลกรัมขายได้วันละ 2,000 กว่าบาทค่ะก็เลยทำให้วัยรุ่นที่นี่หันมาสนใจทำการเกษตรปลอดสารพิษมากขึ้นเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวของพวกเขาเองโอ้ชอบชื่อกลุ่มนักวัยรุ่นสร้างตัวครับแล้วมากันครบหมู่บ้านเลยนะทั้งหมู่บ้านเลยอ่ะเป็นกลุ่มมาเลยอ่ะมาช่วยกันดูแลสวนเดี๋ยวนี้เกษตรกรเนี่ยไม่ใช่คนที่จะบอกว่าเป็นอาชีพสายอาชีพที่แบบโอ้โหกว่าจะได้เงินยากลำบากไม่นะฮะทำเนี่ยก็คือได้เงินเยอะเลยอย่างคนต้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยน้องกิตมงคลอ่ะครับก็น่าก็ได้รายได้ดีเป็นเจ้าของฟาร์มเห็นตั้งแต่อายุยังน้อยผมจำชื่อไม่ได้นะคุณยังจำชื่อน้องได้เลยนั่นน่ะสิจำน้องเขาได้เดี๋ยวทีมงานรบกวนค่ะส่งไปกำแพงเพชรครับไปสระบุรีไปกันที่จังหวัดสระบุรีคุณผู้ชมครับปกติถ้าย้อนกลับไปสมัยเรียนประถมเรียนมัธยมสำหรับผมเนี่ยอาจจะย้อนไปหลายสิบปีเหมือนกันนะคุณผู้ชมคือจะมีกิจกรรมในการส่งเสริมประชาธิปไตยด้วยการไปเลือกตั้งเลือกตั้งสภานักเรียนประธานนักเรียนนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของการเลือกตั้งประธานนักเรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งจังหวัดสระบุรีที่น่าสนใจคือน้องๆระดับชั้นอนุบาลเนี่ยก็ต้องมาเลือกตั้งด้วยแต่ด้วยความสูงของน้องเนี่ยขึ้นไม่ถึงตู้ที่จะหย่อนบัตรหรือว่าคูหาพี่ๆก็เลยต้องมาช่วยกันด้วยฮะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนแล้วก็สมาชิกสภานักเรียนของโรงเรียนบ้านครัวจังหวัดสระบุรีนะครับนักเรียนทุกคนต้องรับบัตรเลือกตั้งผู้สมัคร2ใบมีบัตรเลือกประธานนักเรียนแล้วก็บัตรเลือกสมาชิกสภานักเรียนแต่การเลือกตั้งในครั้งนี้ประสบปัญหานิดหน่อยปัญหาที่ว่าคุณผู้ชมก็คือนักเรียนชั้นอนุบาลที่มาลงคะแนนเสียงนั้นเอื้อมหย่อนบัตรไม่ถึงรุ่นพี่ก็ต้องรับบทบาทเป็นเจ้าหน้าที่คุมหีบการเลือกตั้งแล้วก็ต้องแก้ไขปัญหานะครับด้วยการอุ้มน้องยืนบนเก้าอี้เพื่อหย่อนบัตรลงหีบคือต้องหย่อนด้วยตัวเองไงให้คนอื่นหย่อนไม่ได้งานนี้เขาบอกว่ารุ่นพี่ก็มีเหงื่อตกเหมือนกันนะฮะก็แน่นอนอนุบาลทั้งชั้นนะคะคุณผู้ชมก็ต้องค่อยๆอุ้มน้องๆมาแล้วก็เอาหย่อนก็สิบกว่าโลแล้วนะเด็กอ่ะใช่ใช่ไหมซึ่งคนสนุกเนี่ยคือคนถูกอุ้มแต่คนอุ้มเนี่ยคนแรกๆก็โอเคคนแรกๆไม่เป็นไรคนต่อไปเริ่มเหงื่อตกนะคะซึ่งการเลือกตั้งประธานนักเรียนแล้วก็สมาชิกสภานักเรียนในครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมก็ได้จำลองสถานการณ์ค่ะเหมือนกับบรรยากาศเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะรุ่นพี่อุ้มฮึบขึ้นมาอุ้มขึ้นอุ้มลงแบบนี้นะคะโอ้ทุกคนเลยอ่ะใช่แล้วทำแบบเนี้ยทุกคนนะคุณผู้ชมดูสิคะเป็นการแก้ไขปัญหาไงปีหน้าก็จะต้องวางแผนละใช่เรามีประชากรที่มีความสูงประมาณนี้เราจะต้องจัดเตะเลือกตั้งอะไรขึ้นไปโดยเฉพาะนะนะคะเป็นการจำลองบรรยากาศเหมือนกับในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะนายกแล้วก็สมาชิกสภาเทศบาลที่ผ่านมาการเรียนรู้นี่ก็จะเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของการหาเสียงนโยบายของพรรคเป็นการเรียนรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะจึงให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงมัธยมต้นก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยต้องปลูกฝังเรื่องพวกนี้นะมาเรียนรู้ว่าตอนโตมันจะช้าไปนะครับทั้งบรรยากาศหรืออะไรต่างๆต้องจำลองเขาเห็นทั้งหมดจริงๆแล้วผมอยากจะฝากอีกอย่างนะคือเรื่องของพวกภาษีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยควรจะปลูกฝังน้องๆเด็กๆด้วยภาษีการจัดการบัญชีเรื่องของการเก็บเงินคือสมัยเด็กๆเนี่ยจะมีบัญชีอย่างที่เรียนแล้วเกี่ยวกับภาษีคือบัญชีรายรับรายจ่ายเท่านั้นเลยเขียนใช้เท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่เก็บเท่าไหร่เท่านั้นเองทีนี้ถ้าเกิดเพิ่มเรื่องเลือกตั้งแล้วเรื่องภาษีเรื่องการใช้ชีวิตตอนพวกเขาโตเนี่ย
ใส่ไปด้วยก็ยิ่งดีใช่ให้เด็กๆเขาเรียนรู้ตั้งแต่ในโรงเรียนนะครับโตขึ้นมาจะได้บริหารจัดการได้เลยไม่ต้องมาวุ่นวายอยู่ตอนโตตอนโตก็เรียนรู้ได้เหมือนกันคุณผู้ชมขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ทักทายกันมานะครับสวัสดีคุณวนิดาคุณนาถปนันคุณยีโกะนะฮะบอกว่าเดี๋ยวช่วยคุณท็อปจับไก่ด้วยวันนี้ปล่อยไก่หลายตัวนะสวัสดีคุณมุกวนิรานะครับแล้วก็คุณจรุงรัตน์บอกว่าชอบดูเวลากระเช้าเย้าแย่กันน่ารักดีที่เห็นนั้นไม่ใช่กระเช้าเย้าแย่นะครับเป็นการฟาดกันนะฟาดเชือดเฉือนทะเลาะกันจริงจังเลยนะครับหมดเวลาของรายการวันใหม่วาไรตี้นะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกัน 8:00 น.ทางช่องไทย PBS ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ